บรรยากาศชายฝั่งเรียบถนนชลบุรีนะครับติดทะเลที่มีความยาวหลายมีความยาวพอสมควรครับน่าจะ 2-3-4 กิโลเมตรไม่ค่อยได้เข้ามาในเส้นนี้ช่วงนี้น้ำลงครับพอน้ำลงปุ๊บเราก็จะเห็นคนและก็ที่ชาวประมงพื้นบ้านเขาปักเป็นที่ดักปลาเป็นที่เลี้ยงหอยเลี้ยงหอยเมืองผู้หอยแครงนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงเกือบ2โมงครับอากาศไม่ร้อนครับแต่ไหม้เลยครับโอ้ยไม่ใกล้ครับประมาณ3ชั่วโมง3กิโลกว่าตั้งแต่เส้นโรงพยาบาลเก่าเรื่อยมาจนถึงภูเขาแต่ก็น่าเดินเที่ยวนะครับน่าออกวิ่งกำลังกายสถานที่พักคอยตอนนี้เปิดเป็นร้านอาหารเป็นร้านอเมซอนไปแล้วถือว่าเป็นถนนเรียบชายฝั่งทะเลที่มีความยาวถึงยาวมากครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับอันเป็นอันซีนอีกจุดหนึ่งของจังหวัดชลบุรีนะครับมีที่ขายกาแฟร้านค้าร้านขายต่างๆน่าจะเป็นเส้นที่มีข่าวบ่อยๆว่าตอนกลางคืนวัยรุ่นมารวมตัวกันแว้นโหแต่น้ำลงมองเห็นเกือบ2กิโลนะครับเนี่ยน้ำลงลึกครับใครว่างๆก็แวะมาเที่ยวครับท่าเทียบเรือของชาวประมงครับตอนนี้เรือก็เกยตื้นไปเรียบร้อยคงอีกไกลครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับชีวิตพอเองสวัสดีครับ